เคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะถ้าไม่เข้าใจเสรีเนี่ยก็จะไม่รู้ในประเทศไทยนะครับเริ่มใช้ครั้งแรกก็ไม่ได้มาจากกลุ่มม็อบที่เรียกว่าม็อบ3นิ้วหรือเยาวชนปลดแอกที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลก้าวหน้าไม่ใช่นะมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี2500นะครับ56เป็นต้นมาที่ใช้ในการต่อต้านกลุ่มที่ลุกคือขึ้นมาที่เรียกว่ากปปสนะครับในการต่อต้านไกลในการต่อต้านยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ร่วมกันทุจริตจำนำข้าวจนเป็นที่มาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะถูกศาลพิพากษาและหลบหนีแล้วก็คณะรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรติดคุกติดตารางจากวันนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตกันมานะว่าเรื่องของเสรีสามนิ้วที่มีการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยนะฮะที่เป็นกลุ่มคนเสื้อส้มที่ต่อมาก็ใช้โดยเยาวชนปลดแอกที่มีการแพร่หลายเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับที่สำคัญมันมาจากไหนนะครับและก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเชิงการต่อต้านยาวถึงการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรของ3นิ้วนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับที่มีการชูกันของม็อบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากนำมาวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความไม่พอใจของคนกลุ่มหนึ่งที่มีการออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและต่อมาก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีการใช้คำพูดวาจาดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญจัดการชุมนุมเกิดการเจรจาเกิดขึ้นมีการใช้กระสุนจริงอาวุธจริงยิงเข้าใส่เจ้าที่จนกลายเป็นการก่อการร้ายมีผู้ต้องหาถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า100รายนะครับมีคดีมากกว่า400คดีนะครับที่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มผู้ชุมนุมปัจจุบันแกนนำก็ยังคงติดคุกติดตารางอยู่โดยส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าเสรีสามนิ้วเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นและเห็นภาพนี้เกิดขึ้นมีการแสดงเสรีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพม่านะครับก็มีการนำเสรีลักษณ์นี้ไปในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและที่สำคัญตอนนี้เหตุการณ์กำลังเข้าสู่กระบวนการแตกหักคำถามคือไอ้การชู3นิ้วที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนทำและมีความหมายอย่างไรการชู3นิ้วนะครับเป็นหนังนะครับที่เรียกว่า Hunger Game ในการแสดงการต่อออกในการต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านการรัฐประหารไม่ใช่ต่อต้านนะฮะพลเอกประยุทธ์นะแต่เป็นเสรีลักษณ์3นิ้วในภาพยนตร์ฮังเกอร์เกมเพื่อต่อต้านประมุขหรือระบบการปกครองทั้งหมดนะฮะนะซึ่งเพื่อเป็นการกระด้างกระเรื่องไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจผู้ปกครองนะครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอได้ส่งความหมายไปยังพลเมืองต่างๆทั้ง12เขตเมืองที่กำลังรับชมเกมที่ตัวแทนแต่ละเมืองต้องมาเข็นฆ่ากันเองเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะนะครับในสุดท้ายแล้วได้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบขยายเป็นวงกว้างผู้ปกครองต้องการจะฆ่าทุกคนที่ชู3นิ้วจนกระแสการต่อต้านได้ลุกฮือจนกลายเป็นการควบคุมนะถูกแล้วก็ถูกกดขี่ผู้ที่ถูกกดขี่ก็ชนะในที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อย้อนไปในช่วงปี2332ถึงปี2342นะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเรียกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสมีการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเก่าที่สุดเรียกว่าศักดินาในยุคของประชาธิปไตยนะครับก็ต่อมาเนี่ยการชู3นิ้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเสมอภาคปราดรภาพนะครับที่เขียนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี2489และปี2501
นะครับจริงๆแล้วเสรีภาพคือการเน้นนะครับของบุคคลหรือปัจเจกนิยมได้ขยายไปเรื่องของเสรีภาพทางความคิดความเชื่อทางศาสนาการศึกษาทางความรู้การพิมพ์และแพร่กระจายข่าวสารรวมทั้งเสรีภาพทางการเมืองนะครับเรื่องของความเสมอภาคคือความทัดเทียมทางด้านกฎหมายปัจเจกความเสมอภาคขึ้นอยู่กับความทัดเทียมนะครับการเรื่องเสรีภาพหน้าที่เช่นความทัดเทียมเรื่องภาษีการใช้ชาติโดยการเป็นทหารและสิทธิทางเสียงเรื่องของประชากรภาพคือความเป็นพี่น้องกันมนุษย์ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมนะครับแล้วก็มีปฏิบัติต่อกันและกันดุจพี่น้องความเป็นพี่น้องเป็นธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์คือการไม่เน้นผิวพรรณหรือเผ่าพันธุ์นะครับจริงๆแล้วเสรีลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาไปก๊อปปี้มาจากหนังเรื่อง Hunger Game นะนั่นคือประการที่1นะครับในเชิงงานสังเคราะห์บอกได้อะไรได้อีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการเคลื่อนไหวนะครับนอกจากมาก๊อปปี้มาแล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะผมเรียนฟังให้ดีนะกระบวนการไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันใช้ในการต่อต้านหลักการปกครองหรือระบบการปกครองต้องการล้มผู้ปกครองของรัฐนะครับไม่ต้องแปลกใจที่ปรากฏว่ามีการใช้วาทกรรมต่อต้านทรราชทรราชเนี่ยใช้กับอะไรใช้กับประมุขของรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์ใช้ในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะครับวาทกรรมทรราชเนี่ยไม่ได้ใช้ในการต่อต้านนายกรัฐมนตรีนะใช้ในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันกล่าวหาให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเป็นทรราชเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะถ้าไม่เข้าใจเสรีลักษณ์เนี่ยก็จะไม่รู้ในประเทศไทยนะครับเริ่มใช้ครั้งแรกก็ไม่ได้มาจากกลุ่มม็อบที่เรียกว่าม็อบ3นิ้วหรือเยาวชนปลดแอกที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลก้าวหน้าไม่ใช่นะมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี2500นะครับ56เป็นต้นมาที่ใช้ในการต่อต้านกลุ่มที่ลุกคือขึ้นมาที่เรียกว่ากปปสนะครับในการต่อต้านไกลในการต่อต้านยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ร่วมการทุจริตจำนำข้าวจนเป็นที่มาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะถูกศาลพิพากษาและหลบหนีแล้วก็คณะรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรติดคุกติดตารางจากวันนั้นราบจนถึงวันนี้นะครับง่ายๆก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นกลยุทธ์มากมายอะไรเป็นกลยุทธ์การเรียนแบบพม่าต่อหลังจากมีการรัฐประหารก็ใช้เสรีลักษณ์3นิ้วนี้ไปในการต่อต้านไปก๊อปปี้มาจากไหนก๊อปปี้มาจากหนังมันสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของใครของการต่อต้านของแกนนำผู้ใช้เสรีลักษณ์ทางการเมืองครั้งนี้ว่าเขาไม่มีหลักคิดอะไรเพิ่มเติมไม่มีวาทกรรมอะไรเพิ่มเติมวาทกรรมตัวราชก็ไปก๊อปปี้มานะครับกลยุทธ์การชู3นิ้วเชิงเสรีลักษณ์ก็เป็นก๊อปปี้มานะครับใช้ในการต่อต้านประมุขของรัฐนะครับใครว่า3นิ้วคือการต่อต้านพลเอกประยุทธ์ต่อต้านการรัฐประหารไม่ใช่หนังฮังเกอร์เกมไม่มีการรัฐประหารนะครับมันเป็นเรื่องของการปกครองแต่พวกที่ลุกฮือขึ้นมาเนี่ยต้องการที่จะไปล้มการปกครองที่มีอยู่นะครับต้องเข้าใจกันใหม่นะนี่คือที่มาที่ไปและเริ่มต้นใช้ในประเทศไทยครั้งแรกก็ไม่ได้มาจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงจึงไม่ต้องแปลกใจฮะมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องแปลกใจมีการเรียกร้องจะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์บ้างจะเป็นประชาธิปไตยแล้วอ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเสรีภาพพลาดอนภาพประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒกรรมที่ก๊อปปี้มาจากฝรั่งเศสมันคนละเรื่องเลยนะแต่หลักที่สำคัญคือต้องการล้มและเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือถูกเรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้านั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาใช้หลักการผสมผสานนะครับผสมผสานเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้อะไรให้พวกเขาได้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแสดงเสรีลักษณ์ดังกล่าวในช่วงเวลานี้มันเป็นเพียงสงครามที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์และกลยุทธ์การก่อกวนเท่านั้นจำนวนปริมาณคนที่มาชุมนุมบนท้องถนนมาก
เท่ากับกปปสที่มีนับ10ล้านคนทั่วประเทศหรือไม่ก็ยังไม่ถึงอีกไกลนะครับสิ่งที่เห็นก็เห็นเพียงในโซเชียลมีเดียมาก็มาเป็นจุดๆเป็นมาเป็นหย่อมๆในการเคลื่อนไหวไม่ได้ลึกซึ้งนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรกลยุทธ์ที่เขาเดินก็เป็นกลยุทธ์การก๊อปปี้นะครับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเท่านั้นทั้งภาคปฏิบัติการทั้งภาควาทกรรมนะทั้งภาคเสรีก๊อปปี้มาหมดเลยนะครับทำให้ง่ายนะครับฟันธงได้เลยการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้แพ้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จีรกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภูมิพลมหาราช